ครับนายกองเอกทุกปีคงพันรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาครับผมคนตีสาววัฒน์สมบูรณ์ในการสำนักงานสำนักงานดิฉันนางสาววิริยะเกลือผมนายอำเภอรัตภูมิค่ะยังไงครับหกหน้าพระจันทร์ยกหกปุ๊บเรียกมาให้กำลังใจทุกคนนะโอเคทำมาให้เต็มที่เลยนะชื่ออะไรเนี่ยของของอะไรมุ้ยก็ลองมีครับมีภูมิสมองแล้วก็ตำบลกำแพงเพชรที่นี่ค่ะแล้วก็ตำบลควนรูแล้วก็อำเภอตะกั่วค่ะค่ะแล้วตอนนี้เขาไม่มีมีอากาศดีนะครับท่านจะเห็นท่านบันไดของท่านเลยค่ะค่ะน้ำเนี่ยมันก็เลยสูงมันก็ลดระดับลงไปแต่เมื่อคืนนี้ค่ะมีฝนตกที่ตำบลขอนค้าที่เป็นจุดเหนือจากพื้นที่ค่ะน้ำเลยขึ้นไหลระดับสูงเนี่ยได้สัก 2-3 ชั่วโมงที่ผ่านมาแต่เรื่องการระบายน้ำเนี่ยมันก็ยังไม่ไหลออกใช่ค่ะแต่น้ำเนี่ยค่ะท่านจะไหลเร็วแล้วก็แรงฉะนั้นก็จะไม่ได้ต้องมีสินค้าที่ดูดีสมุนไพรค่ะก็จะทยอยไปดูโตนะมาเยี่ยมมาเยี่ยมให้กำลังใจแล้วกำลังใจมาฝากนะครับฝากดูแลด้วยนะเจ้าที่เขาด้วยนะจะยุ่งมันจะยุ่งนะเพราะว่าเมื่อวานก็มีการผ่าน
อะไรไม่ได้ตำรวจถ้าท่านตำรวจพร้อมนะแล้วก็มีหลักฐานที่ชัดเจนเราก็พร้อมที่จะดูแลให้ท่านศาลท่านหรือว่าท่านอะไรก็แล้วแต่ในสิ่งต่างๆได้ก็แล้วนะสิ่งที่มันที่สุดก็คือว่าเราจะต้องรักกันเราต้องไปแบ่งแยกให้กันและกันถ้าเราจะต้องร่วมมือกับรัฐบาลรัฐบาลจะทำอะไรทุกอย่างเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเราก็ไปได้รัฐบาลพร้อมที่จะทำให้โครงการต่างหลายอย่างด้วยกันแต่มันก็ติดปัญหาว่าการยอมหรือไม่ยอมอะไรก็แต่ติดข้างนะเพราะนั้นก็เราเข้าช่วยที่ต่างกันครับอย่างเช่นการขยายลำน้ำขยายคูคลองทำประตูน้ำทำอะไรที่มันกั้นน้ำการน้ำมันมีปัญหามันทำไม่ได้โครงการดีโครงการดีแต่ทำไม่ได้เพราะประชาชนไม่ยอมนี่คือปัญหาแต่ผมไม่โทษใครมันอยู่ที่เราจะต้องสร้างหัวใจระหว่างอันนี้มากขึ้นนะครับวันนี้ก็ดีใจนะที่ได้มาเจอหน้าพวกเราด้วยตัวเป็นนะด้วยความปรารถนาดีด้วยความรักพวกเราทุกคนนะและช่วงนี้เป็นช่วงเวลาใกล้ปีใหม่ด้วยใช่ไหมแล้วก็อยากทุกคนให้มีความสุขนะครับแล้วก็สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกการแล้วก็ช่วยกันสวดมนต์สวดพรถวายพรใจไปด้วยนะทุกคนทราบดีแล้วว่าเกิดอะไรเกิดขึ้นในกรณีนี้นะครับเพราะนั้นก็ขอให้ทุกคนได้ร่วมกันเป็นกำลังใจกำลังพระทัยสวายที่ไปด้วยนะวันนี้เราก็เจอปัญหาครอบๆกันในโลกที่ไม่เคยที่หน่อยแต่ทุกเรื่องนะเพราะนั้นก็ฝากพวกเราไว้เพื่อการดูแลบ้านเมืองเพื่อดูแลครอบครัวของเราบุตรหลานของเรานะเรามีโอกาสเยอะนะยกไปต่างประเทศหลายครั้งก็ที่ตัวประเทศไทยหมดเลยที่ยังช่วงนี้สถานการณ์โควิดสถานการณ์การประชุมสถานการณ์ท้องที่ของประเทศไทยแล้วที่ยังคนไทยที่อยู่ในแดนที่การเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการท่องเที่ยวเขาสงสัยว่าประเทศไทยมีคนมาท่องเที่ยวตั้ง10ล้านคนเพราะอะไรเพราะเราบริหารเรื่องโควิดได้เพราะเราสถานที่ท่องเที่ยวเราพร้อมนะจริงตามไหมจริงว่าคนเราต้องพร้อมด้วยนะฝากไว้คือความรักความสามัคคีรักชาติศาสนารักประชาชนรักเพื่อนรักพร้อมรักครอบครัวรักคนอื่นให้เท่ากับเรารักตัวเองทุกอย่างในทุกคนดีที่จะส่งเสริมที่เราพวกเราทุกคนนะครับก็มีอะไรก็ท่านผู้แทนก็พูดแทนท่านอยู่แล้วนะอะไรที่ทำได้รัฐบาลก็รับฟังนะครับเพื่อจะทำในการประกันการบริการที่ไร้อันทางนะผมก็สร้างความมั่นใจในปี62 3 4 5คือถึง6เนี่ยเมื่อวานจังหวัดสุพรรณหลายหมื่นล้านบาท3 3 หมื่นกว่าได้แล้วเราก็พูดเดินหน้าต่อที่ไม่ใช่เกี่ยวกับหวังการน้ำหรือการศึกษาหรือการเรื่องอะไรหมดบางทีมันหางานยากลองดูสิที่ไปที่ว่าเอ๊ะเราเปลี่ยนที่นี่ทำไมที่มันเขาต้องการแรงงานแบบนี้ทั้งเลยเงินสูงนะวันนี้โลกเราเปลี่ยนแล้วไงเนาะเพราะฉะนั้นก็ฝากที่เดิมแล้วกันเราถ้าเราพูดอยู่ที่เดิมที่แบบเดิมมันก็ได้แบบเดิมแล้วเราก็จะเตี้ยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเพราะฉะนั้นให้พวกเราทุกคนรักษาบางทีวันที่นั้นก็มาดีใจเอาหัวใจของคนกรุงเทพมาฝากเอาหัวใจคนทุกจังหวัดมาฝากพวกเราด้วยนะเพราะเขาประกอบประเทศเราได้ยังไงนะเพราะนั้นเขาฝากด้วยแล้วกันนะเขาอยากมาเที่ยวทุกคนเลยเนี่ยโดยเฉพาะตอนนี้ผมเพิ่งกลับมาจากเบลเยียมไปเป็นลงมาเนี่ยอุณหภูมิลบ 6 ลบ 7เคยจำกัดไหมอุณหภูมิลบอ่ะเดินไปจนหนาวเกลี้ยงเลยนะทำอยู่ไม่ได้เลยแล้วบางประเทศนะปีนึงเนี่ยมีหิมะตกเป็นน้ำแข็งเป็น4 เดือน8 เดือนเนี่ยทำงานเร่งทำที่หาเงินนะตอนนั้นเก็บจากนั้นถือว่าเราไปไหนไม่ได้สิ่งเดียวเราเนี่ยมีทุกอย่างแต่เราก็เผชิญธรรมชาติซึ่งเราต้องสู้มันให้ได้ด้วยความทุกแรงที่แรงของเราร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันศึกษาได้แล้วก็มองที่ว่าอะไรที่เราจะพอสลับได้บ้างในการที่จะทำเพื่อส่วนรวมกันแค่นี้ผมว่าไปโลดทุกเรื่องนะนายกเกิดมีสารตะวันใต้เลยรักกันมูดหรือรักมากใช่ไหมแล้วรักกันทุกวันแต่รักพรุ่งนี้ป่ะพี่คนใต้เดียวกันนะที่รักกันเองได้ใช่ไหมแล้วก็ฟังข้อมูลจากบรรดาตัวอย่างที่ถึงทุกวันนะเพราะเป็นหน้าที่ในโลกทำอะไรด้วยคนอื่นนี่นะเขาเรียกว่าทำกุศลทำกุศลให้ทุกคนมีความสุขถ้าทุกคนคิดแบบนี้เราก็จะมีความสุขด้วยสุขทางใจด้วยใช่ไหมอะไรไม่ได้อะไรเพียงแต่เราเป็นร่วมอย่างนี้
ี๋ยวต้องมาหันพูดแล้วหันพูดไปคิดถึงจังหูเลยโอเคไปต่อดีมากเลยนักพอเลยได้แจกพ่อการเป็นพอได้ใช่ไหมลูก